กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะเพราะผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือญี่ปุ่นกันบ้างนะไม่ได้ทํานานละแล้วเกมนี้ก็ไม่ใช่แรงเอสด้วยนะขอให้แรงเกมนี้เป็น B หรือ A ก็แล้วกัน ช่วงนี้เกมแรงเอสไม่ออกเลยนะครับก็ต้องมาเคลียร์ของเก่าด้วยก็เลยอ่ะไหนๆก็ทําเกมมือถือญี่ปุ่นแล้วก็ทํายาวไปเลยแล้วกันคลิปนี้จะมาดูเกมชื่อมันอ่านยากนิดนะชื่อรูโมนะฮะแล้วก็มีชื่อต่อท้ายว่าฮิคาริโตยามิโนแฟนตาเซียนะครับฮิคาริก็แปลว่าแสงเนาะยามิก็แปลว่าความมืดเป็นการประจนภัยของเขาเรียกว่าอะไรเดียของความมืดหรือความสว่างนะฮะไอคนชื่อรูโมเดี๋ยวก็ไปดูในเกมว่ามันคือใครและอะไรยังไงนะฮะเกมจะเป็นแนวแบบ RPG เลยนะครับต่อสู้ก็จะเป็นแนวแบบ turn base เลยก็ผัดกันตีเลยว่างั้นเถอะมีสกิลให้เลือกด้วยและมีระบบคลาสระบบอาชีพด้วยนะครับข้างในเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่านะขี้เกียจพูดมากแล้วมาถึงเนี่ยเขาก็จะเจอหน้านี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีการย้ายเครื่องมีแต่การกดปุ่มเซฟเพราะฉะนั้นใครที่จะย้ายเครื่องไม่แนะนำมันเหมือนกับว่าให้เราแบบสมัครไอเคมโค ID ก่อนนะครับจะสมัครที่ไหนก็ได้นะแล้วก็มาล็อกอินที่นี่นะแนะนำให้เข้าไปในเว็บของมันอ่ะแล้วก็สมัครเคมโค ID ไว้นะครับก็มาล็อกอินที่นี่ส่วนจริงๆกดตรงนี้เพื่อที่จะเปิดเว็บมาดูรายละเอียดก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันวุ่นวายนะครับคนที่ไม่มีความรู้ญี่ปุ่นจริงๆไม่ต้องทำหรอกจะเล่นในเครื่องไหนหาเล่นเอาสักเครื่องหนึ่งอันนี้คือคำแนะนำจากผมนะผมมันวุ่นวายถ้าใครจะย้ายเครื่องนะฮะขออนุญาตนะไปเลยแล้วกันกดสคิปนะครับแล้วก็จะมีข้อตกลงให้เราอ่านแต่เราไม่อ่านกันอยู่แล้วนะเรากดเน็กๆๆๆไปเลยนะครับแล้วเกมนี้มีระบบ achievement ด้วยต่อกับทาง Google Play นะครับอันนี้เป็น ID ใหม่ของผมนะเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ ID ที่เป็นเครื่องหลักเนี่ยมันจะตีกันนะบางทีข้อมูลมันโอนให้ด้วยนะจากแบบอยากจะเล่นใหม่รีวิวไปพร้อมท่านผู้ชมอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอ้าวอดเล่นเลยนะกลายเป็นเอา ID เก่ามาเล่นสักงั้นนะครับเอาละอันนี้แอปจะบอกว่าแอปมีระบบการแจ้งเตือนด้วยนะครับคือ notification นั่นเองนะมันก็ถามว่าจะเปิดไหมขอไม่เปิดนะครับ no ไม่จำเป็นต้องเปิดใดทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆแสดงว่าเล่นในบูแสกมีปัญหาแน่นอนครับเดี๋ยวปิดก่อนมีโฆษณาด้วยนะนี่ปุ่มอะไรเนี่ยซิงกับ Facebook ได้นะครับขวาบนนี่จะเป็นตัว Google นะฮะตัว Google นะครับแล้วเข้าไปเล่นไงอ่ะผมว่ามีปัญหากับบูแสกแน่เลยนะไม่แนะนำให้เล่นแล้วกันเดี๋ยวผมโหลดในมือถือเล่นในมือถือดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับเอาละครับก็ย้ายเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นผ่านมือถือนะก็อัดมาแสดงผลหน้าจอในคอมแล้วก็อัดอีกทีอาจจะเห็นกระตุกไม่ต้องตกใจนะฮะเป็นธรรมชาติของมันนะครับ ก็ในบูแสกรู้สึกมันจะโวๆนะเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วมันเหมือนกับมันเมนูไม่ขึ้นเอาแต่ว่าไม่ต้องไปเล่นในนั้นแล้วกันเล่นในมือถือปลอดภัยที่สุดนะฮะก็กดที่หน้าจอได้เลยมันก็จะทัชทูสตาร์ตไปเล่นต่อได้นะครับก็มาดูกันนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปจนกว่ามันจะสอนจบแล้วก็เล่นไปอีกสักพักจนกว่าท่านผู้ชมจะรู้เรื่องกันละกันนะครับนี่ก็คือเป็นผู้ช่วยนะฮะชื่อทิงโก้นะฮะเมื่อกี้อ่านทันไหมเนี่ยทิงกรุนะทิงกรุก็อ่านทิงโก้แล้วกันนะขอสคริปต์ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องดูเนื้อเรื่องนะฮะให้มันสอนเล่นเกมเลยดีกว่าเอาล่ะยังไงต่อมันจ้าซะเหลือเกินนะขาวขนาดนี้คือเหมือนกับว่าเกมเนี้ยเราเหมือนกับว่าถูกส่งไปอยู่ในโลกคู่ขนานนะเนี่ยอันนี้คือชื่อโรเลเลียนะฮะชื่อเมืองนะครับเราก็ไปผจญภัยกันในนี้ช่วงที่มันค้างๆอย่างเงี้ยจอดำเยอะๆหรือมันไม่ค่อยโหลดเนี่ยผมขออนุญาตตัดฉากนะครับถ้าเห็นจอวุบวับแสดงว่านั่นแหละมันเป็นช่วงที่น่าเบื่อเกินไปจะไม่ต้องมารอกันนะก็ตัดฉากฟุบไปเลยแล้วกันนะเพื่อสะดวกแก่การชมคลิปของท่านผู้ชมด้วยนะเอาละครับเนื้อเรื่องต่อนะฮะเนื้อเรื่องก็ขอสคริปต์สร้างตัวละครได้นะก็มี2อาชีพให้เราสร้างตอนนี้นะฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะสร้างตัวไหนนะฮะก็จะมีให้เลือกเป็นตากับเนี่ยรูปแบบตานะครับกับผมนะซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะอย่างนี้แล้วกันนะเท่ดีผมแดงไปเลยนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงนะครับเป็นนักเวทเนาะก็เดี๋ยวผมสีฟ้าแล้วกันนะสลับกันตายไงดี จะตาดุเหมือนกันนี่ไหมมันก็มีไม่ค่อยเยอะนะสำหรับการตกแต่งนะครับก็มีแค่นี้แหละก็เราจะมีตัวละครมาแล้ว4ตัวสองตัวในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักจะมี4ตัวละครนะฮะอันนี้เขาถามว่าอะไรเนี่ยคลาสโซอาจจะให้สอนเรื่องคลาสโซอะไรหรือเปล่าก็กดด้านขวาก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะมีบอกก็จริงๆ
อ่ะผมอธิบายให้ฟังก็ได้ไอ้คลาสโซของเกมนี้ก็คือพูดง่ายๆตัวละครหลักของเราอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะนั้นคาชาปองหรืออุปกรณ์ที่เราไปเปิดมาเนี่ยได้มาจากการต่อสู้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นคลาสเป็นคลาสนะครับซึ่งทำให้ตัวละครหลักเราเนี่ยไปเปลี่ยนคลาสตามคลาสที่เรามีได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปเล่นตามดันเจี้ยนให้มันเปิดระบบเพิ่มเติมก่อนนะครับการลุยดันเจี้ยนก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้แตกต่างกับเกม RPG ทั่วไปสักเท่าไหร่นะก็เป็นแผนที่แล้วกดเข้ามาเรื่อยๆนะก่อนลงดันเจี้ยนก็มีสรุปด้วยว่ามีใครอะไรยังไงมอนสเตอร์เป็นอะไรบ้างนะครับเรามีใครอยู่ในตีบ้างสกิลคืออะไรมาถึงก็สามารถที่จะตั้งความเร็วแล้วก็กดให้มันโจมตีอัตโนมัติได้เลยนะครับมันจะโจมตีอย่างเดียวนะฮะรู้สึกจะไม่ใช้สกิลนะครับตีไปเลยมีตั้ง5เวฟเนี่ยโอ้โหเป็นไง ง่ายๆอย่างนี้ชอบนะครับมันง่ายแค่ตอนแรกแหละเกมนี้ก็ถือว่าแบบไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะเดี๋ยวเล่นไปแค่แป๊บเดียวอ่ะตัวละครเราสู้ไม่ได้ละต้องอาศัยการใช้สกิลนะนี่เพื่อเจอบอสนะครับระบบ AI จะหยุดอัตโนมัติพูดง่ายๆคือมันให้เราเล่นเองนั่นแหละหรือจะกดย้ำอีกทีให้มันบอทไปก็ได้คือส่วนพวกนี้เราปรับแต่งได้นะครับว่าจะให้มันบอทไปตลอดเลยหรือเปล่าส่วนนี้เป็นสกิลเนาะใช้ได้เห็นมั้ยทีเดียวล่วงเลยนะครับสกิลนะครับเนี่ยก็เล่นไม่ได้ยากเห็นมั้ยเป็นเทิร์นเบสนะครับเลเวลอัพด้วยเห็นมั้ยเอาล่ะก็เล่นต่อไปเลยแล้วกันนะลูโมอันที่2นะครับเล่นจนกว่าจะไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่เป็นออปชันนะก็ปรับได้หลายอย่างอันนี้เป็นปาร์ตี้บอกว่าเราได้ปาร์ตี้โบนัสอะไรบ้างหมายความว่าเราต้องหาตัวละครที่มันเป็นคลาสเดียวกันเนี่ยหรือคลาสที่เกี่ยวข้องมาส่งเสริมกันก็จะได้โบนัสมากขึ้นนะครับแล้วมีแบทเทิลสปีดอันนี้ก็คือตรงนี้แหละอันเดียวกับตัวนี้นะครับส่วนนี้เขาถามว่าบอสแบทเทิลเนี่ยเมื่อถึงบอสจะให้หยุดออโต้แล้วเล่นเองไหมซึ่งอันบนคือใช่นะครับให้หยุดออโต้แล้วก็เล่นเองนะครับส่วนอันที่2คือไม่สนใจออโต้ไปเถิดอะไรอย่างงี้นะอันสุดท้ายก็ออกจากดันเจี้ยนนะครับถ้าใครจะออกก็กดด้านขวาผมไม่ออกนะฮะไปคลิกข้างนอกได้เลยเพื่อที่จะให้มันไปต่อนะครับบูฮะบูก็จุยกระจายเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอมากนะครับเรียกได้ว่าดีเลยแหละเอาล่ะถึงบอสแล้วครับเล่นเองไอ้มังกรเขียวนะฮะเอาล่ะอันนี้มีสกิลอันติด้วย ใช้งานได้นะครับสกิลอันติก็เลือกได้นะมันเราต้องเล่นไปไกลกว่านี้มันจะได้สกงสกิลมาก็เลือกได้ว่าจะใช้สกิลอะไรนะครับรูปแบบของเกมเป็นไปอย่างรวดเร็วนะฮะคือเล่นเพลินเลยก็คือมันไม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไปนะครับอันนี้เขาก็สอนเรื่องเมนูเพิ่มเติมมานะครับคืออันนี้คือเปิดกาชาปองนั่นแหละก็จะมีไม่ใช่อันนี้คือรับของมันตามเวลาเราก็สามารถจะรับได้ตามเวลานะครับกาชาปองไม่ใช่นี้นะพูดผิดนะครับผมก็เล่นเกมหลายอันจัดจนลืมนะอันนี้เปิดคาชาปองของจริงนะก็มี2แพ็คเกจให้เรื่องนะครับจะเป็นธรรมดาก็จะเป็นดวงวิญญาณนะขอเรียกว่าวิญญาณแล้วกันไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับก็ได้จากการลงดันเจี้ยนนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินแคสนะครับเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์นี้มีใครทักไลน์มาไม่รู้นะปิดไปก่อนโอ้โห UR 3% นะฮะคือสุดยอดมากๆก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะบางเกม 0.5% นะนี่คือ 3% โอเคเลย SR 16% นะครับก็มันให้เปิดอันเนี้ยเปิดไปเถอะยิ่งเปิดเยอะก็ยิ่งคุ้มนะครับอันนี้เราได้คลาสมาอันนึงเป็นปืนนะฮะแรงเอ็นก็บอกสแตทเรียบร้อยครับ HP บวกเท่าไหร่โจมอันนี้นะ HP SP โจมตีป้องกันเวทมนต์ความเร็วอ่ะสุดท้ายไม่รู้คืออะไรน่าจะคลีมั้งไม่รู้ก็บอกไม่รู้แล้วกันนะไม่อยากมั่วนะฮะแล้วก็มีบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสกงสกิลที่มีความต้านทานของสถานะปิดปกติทั้งหลายแหล่นะก็จะมีบอกหมดโอเคเนี่ยแหละครับคือคลาสนะครับเราก็สามารถไปเปลี่ยนให้กับตัวละครหลักของเราได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องเปลี่ยนแล้วกันเพราะตอนนี้เราได้แต่การ์ดเอาได้แต่อาชีพกากๆมาทิวทอเรียลผ่านเรียบร้อยครับก็ผ่านไวเกินไปนะผ่านแล้วล่ะก็เนี่ยจบช่วงการสอนของมันเบื้องต้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไล่เมนูกันเดี๋ยวเมนูมันก็จะมีเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะเหมือนเป็นเมืองไงเมนูมันก็จะมีเพิ่มขึ้นแต่อย่างแรกเนี่ยผมขอดู2อันนี้ก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นเหมือนกับสกิลอะสกิลติดตัวนะครับก็อันนี้คลาสโซอะไร3อันไม่รู้2อันนี้อ่านไม่ออกนะครับไม่แน่ใจนะส่วนในพวกนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันเพิ่ม HP อะไรอย่างงี้นะก็สามารถมาอัพได้นะครับเนี่ยก็จะมีบอกว่าต้องใช้ของอะไรบ้างนะในการอัพบ้านนะครับก็ผมแนะนำงี้แล้วกันคือแนะนำให้เราอัพให้เป็นเลเวล1มันจะได้มีสิ่งก่อสร้างเงี้ยโผล่ขึ้นมาในแมปของเรานะครับคือก็สร้างบ้านสร้างเมืองนั่นแหละ
แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าไอ้สิ่งก่อสร้างอันที่2เนี่ยมันใช้ของไอ้นี่ซึ่งมันไม่ได้หาได้ในตอนแรกๆต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าสร้างอะไรได้ก็สร้างแล้วกันนะฮะส่วนอันนี้ก็เปิดกระจับปองซึ่งมันเอาไม่ให้เปิดกระจับปองผิดอีกแล้วผิดที่เดิมแล้วนะอันนี้คือรับของนะฮะรับของก็จะมีบอกครับว่าเราเล่น6ชั่วโมงเนี่ยจะได้โทษทีกดผิดผมไปกดใช้เพชรซะอย่างนั้นนะครับเซ็งเลยจริงๆมันก็ต้องรอเวลานะครับรอเวลาส่วนอันนี้เป็นบอกว่าเรามีตัวละครใดบ้างนะครับเป็นคลาสนั่นเองคลาสที่เรามีเป็นคลาสอะไรบ้างก็สามารถอัปเกรดวิวัฒนาการได้นะครับก็จะมีบอกว่าต้องใช้ของอะไรบ้างนะก็จะสามารถวิวัฒนาการได้นะแล้วก็อันนี้ก็มีแค่นั้นแหละแค่ดูรายละเอียดนะครับกับอัปเกรดส่วนอันนี้ก็จะเป็นซื้อของครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เนี่ยไปใส่ให้กับตัวละครได้ถามว่าใส่ยังไงก็น่ะเดี๋ยวไล่เมนูเลยแล้วกันนะไล่เมนูแล้วกันมีอะไรบ้างส่วนนี้คือให้เซฟเหมือนที่ผมบอกอ่ะคือเราต้องมีไอ้เข็มโค ID ตั้งแต่แรกนะก็กดปุ่มเนี้ยเพื่อให้เซฟว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วซึ่งไม่เวิร์กเลยจริงๆไม่เวิร์กระบบนี้ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กส่วนนี้โพสต์ก็จะเป็นกล่องของขวัญ นั่นเองนะฮะก็มันจะมีการโหลดแป๊บนึงนะแล้วค่อยเปิดขึ้นมาว่าตอนนี้เราได้ของขวัญอะไรมาสามารถรับทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนี่เรียบร้อยนะนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับนิวส์นะก็ย้อนกลับแล้วกันขี้เกียจดูฮะก็เป็นข่าวสารของเกมช่วงนี้นะอันนี้ก็เป็น FAQ นะอะไรเอ่ยนะครับเป็นระบบการเฮลอ่ะสอนการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาโซนู่นนั่นนี่ไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะส่วนสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไรเนี่ยลืมเข้ามาดูเลยอ๋อเป็นคล้ายๆกับสารอนุกรมที่เรามีอ่ะคาโซที่เรามีตอนนี้มีทั้งหมด279คลาโซด้วยกันนะก็มีลิสต์ของมอนสเตอร์ที่เราเจอลิสต์ของอุปกรณ์ที่เรามีลิสต์ของวัตถุดิบที่เรามีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมาดูเมนูด้านล่างบ้างก็จะมีแค่1 2 3 4แล้วก็5ซึ่งอันนี้เราไปแล้วคือการลุยเดนเจียนนะอันแรกก็โฮมก็คือหน้านี้ตรงๆกาชาปองกาชาปองเปิดที่นี่นะอันนี้เรามีตั้ง 2,000 กว่าเปิดเลยดีกว่าโชได้ล้างอาร์มา1อันนะครับเป็นท่าแสงด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวนะลายผมเด้งกระจุยกระจายเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะเอาละครับก็ปิดลายเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดกาชาปองเล่นเลยนะฮะเกือบหมดแล้วล่ะลืมอัดก็เลยอ่ะมาเปิดใหม่นะก็ได้ตัวละครมาเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากนี่คือจะปองนะต่อมาช็อปร้านค้านะครับก็มีอยู่3อันอะไรเป็นไอเทมแนะนำมันก็จะแบ่งหมวดด้วยว่าอะไรบ้างนะอย่างตัวฟีเวอร์เดี๋ยวอธิบายนิดนึงตัวฟีเวอร์ก็คือหนึ่งวันเนี่ยเราจะกดฟีเวอร์ไทม์ได้1ครั้งมีระยะเวลา15นาทีในการที่จะเพิ่มโบนัสต่างๆให้ตัวละครเรานะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้มากกว่า1ครั้งครั้งแรกมันฟรีไงอยากจะใช้อีกก็มาซื้อตั๋วซะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอทงไอเทมสกงสกิลขายนะฮะก็เนี่ยแหละคือช็อปนะฮะมีตังค์ให้เข้ามาไม่มีตังค์ก็ต้องจากไปอย่างเงียบๆนะฮะต่อมาเมนูนะฮะดูซิเหลืออะไรบ้างอ่ะก็เมนูจะมี2ฝั่งนะฮะตรงนี้คือเป็นตัวละครในตี้ของเรานะก็สรุปให้ฟังสั้นๆว่ามีอะไรบ้างซึ่งกดดูก็จะมีรายละเอียดของฮีโร่โผล่ขึ้นมาอีกทีนึงนะในตอนนี้คือผมกดเข้ามาดูในฮีโร่แล้วนะครับก็จะมีบอกสเตตัสนี่ว่าสเตตัสอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างคาแรคเตอร์เมคคือเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ตลอดเวลานะฮะแล้วคลาสนี้ตอนนี้เราใส่คลาสเป็นนักดาบอันนี้อยู่นะสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มนี้ครับมันก็จะให้เลือกเลยเราจะเปลี่ยนเป็นคลาสอะไรนะผมก็ขอเป็นคลาสที่เป็นแรงอาร์ก็แล้วกันนี่นะฮะดูเท่กว่านะครับแล้วอันที่4อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับซึ่งมีอะไรก็มาใส่ได้นะไอช่องที่สว่างอย่างนี้คือสามารถใส่ได้นะครับไอช่องที่โบ๋ๆนี่ห้ามใส่ไม่ได้นั่นเองนะก็ต้องหาของมาใส่ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขอเข้าใจเนาะนี่คือเรื่องของการปรับแต่งตัวละครโอ้โหดูเท่เลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนผู้หญิงบ้างเปลี่ยนคลาสให้ผู้หญิงก่อนนะคือผมทำไมสุ่มได้แต่ธาตุไฟเดี๋ยวดูธาตุอานี่ธาตุอานี่ตัวอะไรเนี่ยสกิลอะไรเนี่ยเป็นบัฟนะฮะเพิ่มพลังโจมตี 5% 5เทิร์นนะฮะไม่เป็นไรก็ใช้ไปนะนี่นะดูไม่ออกเลยเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่ก็คือเป็นเมนูอันแรกนะฮะกดที่ตัวละครอันที่2นี่เป็นสกิลห้ามไม่ตายนะครับซึ่งเรามีแค่อันเดียวอยากได้เพิ่มผมไม่รู้นะว่าได้เพิ่มยังไงแต่อันนึงที่ได้เพิ่มแน่ๆเลยคือการไปซื้อในช็อปนะอันนี้ปาร์ตี้โบนัสก็มีบอกครับว่าที่เราจัดตี้เนี่ยมันได้โบนัสอะไรไหมแล้วก็อันนี้มิชชั่นนะเป็นระบบเออร์ชิเมนต์นั่นเองทำอะไรเสร็จก็สามารถที่จะมารับของนี้ได้โอ้นี่ได้สกิลใหม่มาเนี่ยคาโซได้เพชรมาด้วยนะเนี่ยสกิลใหม่นะเอาไม่ใช่นี่ว่าสีทองนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันคืออะไรอันนี้สี่ฟันเฟืองเป็นออปชั่นของเกมนั่นเองนะครับหมวดแรกจะเป็นพวกเสียงเสริงอะไรพวกนี้ไม่ใช่หมวดด้วยมันก็มีเมนูแค่นี้ตอนนั้นเองนะครับ2อันนี้อ่านไม่ออกไม่รู้คืออะไรนะรู้เนี่ยเทคิสโตะนะฮะคืออะไรไม่รู้นะ
ไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้ตรงๆครับเอาล่ะก็เมนูเบื้องต้นนะครับก็มีเท่านี้มันจะมีมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเนาะอัปเกรดบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยมีสิ่งก่อสร้างมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ต้องหาของกันไปก่อนเอาล่ะไปลุยดันเจี้ยนกันดีกว่านะดูซิว่าไอตัวละครที่เราได้มา2ตัวเนี่ยมันจะเลิศเลอเวอร์วังอะไรขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้1อันนี้คือที่ผมบอกเป็นฟีเวอร์นะ15นาทีผมกดเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงอันนี้เป็น ID ทดสอบกดไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะสลับได้ตลอดเวลานะฮะเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนเพราะตอนนี้เรายังอ่อนดอยอยู่นะไม่มีทางที่จะไปชนะดันเจี้ยนอะไรสูงๆกับเขาได้หรอกไปเลยไม่มีรอเรามีเวลา15นาที Battle Startoก็ตีแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่สตัวก็เก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะผัวไปรุนแรงครับรุนแรงได้ของมา4อันแล้วครับถึงบอสแล้วครับไอ้มังกรเขียวตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงสกิลไปเลย40เองนะสกิลไปเลยโอ้โหไม่ค่อยเข้าเลยครับอันติไปเลยเออเรียบร้อยครับไม่ใช่เรื่องยากครับที่เราจะฆ่าพวกมันนะเลเวลขึ้นกันกระจุยกระจายอีกสักนานนะอีกสักนานนะก็ลุยในเรื่องไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเล่นไปอีกแป๊บนึงอ่ะเราจะได้ตัวละครที่3กับ4มาก็อย่าลืมไปเปลี่ยนอาชีพให้ตรงกับที่เราต้องการด้วยนะครับก็คือสรุปคือก็ไปหาเรียกว่าอะไรเป็นจุดมุ่งหมายเกมนี้ก็คือเล่นประมาณนี้แหละนะครับก็คือหาของสร้างเมืองอัปเกรดความสามารถนะครับอาชีพอะไรแบบนี้นะจะเป็นเกมนี้นั่นเองเรียบร้อยยังบอสนะครับเดี๋ยวบัฟก่อนเนี่ยบัฟให้พระเอกจะได้ตีแรงๆไปแล้วสกิลหัว89นะเอาอันติไปกินดีกว่านะอันติไปปึ้งโอ้โหลดไปเยอะเหมือนกันครับออโต้ไปเลยแล้วกันอย่างนี้เพราะน่าจะจบได้เพียงอีกเทิร์น2เดือนมันอัดเราเข้าแค่1เองโชคดีมากนะครับใช้สกิลเข้า10อันธรรมดาเข้า1เรียบร้อยเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดนะฮะผมไม่รู้ว่าผมเคยบอกหรือเปล่าเกมนี้เคยติดอันดับ1ด้วยนะฮะติดอันดับ1ในเกมที่ยังไม่มานะกระแสร้อนแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเล่นแล้วผมก็เอ้ยตอนแรกผมสงสัยมันติดได้ไงวะแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่สงสัยละก็เข้าใจแหละมันตามเทรนด์นะฮะเอาได้ตัวละครตัวที่3มาแล้วเป็นนักบวชนะขอเป็นผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงก็มันไม่ได้มีเลือกเพศหรอกมันมีแค่เลือกทรงผมนะอ่ะหัวเขียวเออหัวทองเหรอเออวะนี่ไอ้ขี้ขโมยนะโอ้โหไอ้เท่จัดไปให้หมดนะครับได้ตัวละครมาเพิ่มก็อย่าลืมไปเปลี่ยนอาชีพหรืออะไรตามแต่ที่เราต้องการด้วยนะฮะได้อะไรมากระจุยกระจายไปหมดนะเนื้อเดดันจงดันเจียนนะฮะเออชิเมนอันล็อกกันกระจุยแล้วครับอ่ะก็อย่าลืมมาเปลี่ยนถ้าคิดว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างตัวละครที่มันให้มาตัวแรกเนี่ยที่เป็นนักบวชอันนี้ดีอยู่แล้วนะมีสกิลอันนี้อะไรวะแต่อันเนี้ยเพิ่ม HP นะฮะเออนะก็ตัวเนี้ยผมจะไม่เปลี่ยนยกเว้นได้ตัวที่ดีกว่านะส่วนตัวนี้ก็ตามยถากรรมผมจะดูท่าไงผมยังไม่มีท่าไหนอย่างอันนี้4ท่าเนี้ยโอเคนะตัวนี้น่าจะเป็นท่าแสงดีกว่ามาแล้วแต่คนชอบนะผมห้ามกันไม่ได้แหลงอ่ะโอ้ยังเหลืออีกใบนึงเหรอผมว่าเราใช้ไปแล้วนะแสดงผมได้การ์ดซ้ำแน่เลยเออไม่ใช่ผมไปกดผิดตัวจริงต้องกดไอ้โจรตัวนี้นะเอ้าก็ยังมีซ้ำอยู่นี่ว่าอ๋อมันสลับกันเลยเข้าใจละคือมันไม่คัดออกอะการที่เรามีอยู่แล้วอะเซ็งเลยอะการท่าแสงก็ไม่มีงั้นก็โอ้เนี่ยท่าแสงนี่แล้วกันนี่นักนูนะนักนูโอเคโอเคก็อะไรวะมันฟ้องอะไรวะน่าจะเป็นเออร์ชิพเมนต์มั้งปาร์ตี้โบนัสนี่นะโบนัสนะครับ HP บวก 5% นะสุดยอดจริงๆอย่าลืมมันได้อัตโนมัติมันไม่ต้องเข้าไปกดหรอกเอ้ยนี่ขาหายเหรออ๋อไม่ใช่ครับเป็นแค่4นะครับก็เนี่ยแหละคร่าวๆของเกมนี้นะครับคร่าวๆของเกมนี้นะรูโมแล้วก็ฮิคาริโตยามิยาวเลยนะยาวเลยนะชื่อมันยาวมากก็คลิปนี้เกมนี้ผมขออนุญาตสรุปเลยก็แล้วกันนะเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเท่านี้จริงๆนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะครับใครดูแล้วเฮ้ยชอบแนวนี้เล่นต่อมีข้อมูลมากมายเพิ่มเติมมาแจ้งกันได้เผื่อบางอันผมผิดแต่ผมก็ไม่รู้ตัวนะก็ขออภัยมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ Facebook Fanpage ให้เราด้วยนะครับ No Name Gaming TV และอย่าลืมติดตามเราได้ที่นี่นะครับที่ No Name Gaming TV และ Shorty Bujowa ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม